คุณผู้ชมคะนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปติดตามความร่วมมือของชาวบ้านสำป่ารังอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะพยายามที่จะร่วมมือกันเพื่อลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในระดับชุมชนค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะที่นี่คือชุมชนสำป่ารังตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีบริเวณทางเข้าหมู่บ้านจะสังเกตเห็นอย่างรถยนต์ถูกทาสีด้วยสีขาวแดงติดตั้งไว้ริมทางโค้งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งอันตรายเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริเวณทางโค้งจุดนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำบางเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตชาวบ้านจึงนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาติดตั้งเพื่อเป็นจุดสังเกตให้แก่ผู้ใช้รถบนท้องถนนระยะ 4-5 ปีขึ้นหลังเคยมีอุบัติเหตุที่มีคนมาเสียชีวิตอยู่บริเวณทางเขาออกหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆของหมู่บ้านของชุมชนถามว่าจุดเสี่ยงในชุมชนถ้าสิเอาจริงๆหลักๆ ก็มีอยู่ประมาณ 4-5 จุดหล่มอยู่นี่อยู่ 2-3 เทื่ออยู่บ้านสำปะรังมีถนนเส้นหลักตัดผ่านหมู่บ้านเชื่อมระหว่างอำเภอกู่แก้วไปยังอำเภอศรีธาตุและเป็นชุมชนขนาด127ครัวเรือนทำให้ในแต่ละวันมีผู้ใช้รถเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเขียนป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงในชุมชนเช่นบริเวณ5แยกวุ่นวายนี้พร้อมทั้งทำโครงการหมวกกันน็อกให้ยืมสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีหมวกนิรภัยหรือมีไม่เพียงพอที่มีความจำเป็นต้องเดินทางให้มีหมวกกันน็อกในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้เป็นการยืมนะครับตั้งไว้แล้วก็ว่าที่นี่ผู้ใดบ่มีหมวกกันน็อกนะครับก็ให้ยืมกับสภาพผู้นำชุมชนได้นะครับเวลาสิไปในเมืองเวลาสิลงไปเฮ็ดธุระอีหยังประมาณนี้หมวกกันน็อกนี่ก็เฮาก็ซื้อหมวกแค่10ใบนะครับ10ใบกับใบละ100กว่าบาทนะครับก็เงินสาธารณประโยชน์นะครับที่ในชุมชนหมู่บ้านเฮาเป็นรายได้ก็เงิน 1,000 กว่าบาทก็เลยไปซื้อมาแล้วเป็นการยืมบางคนก็บ่มีอีหลีก็มายืมสามารถยืมได้ช่วงโควิดนี่ผมบ่แนะนําให้นั่นปานใดเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ร่วมกันเขาเจ้าอาจจะพอมีแหละเพราะว่าไปซื้อบ่ใช่ถ้าสมมุติซื้อใหม่เขาเจ้าก็แจกอยู่แล้วเนาะเขาเจ้าก็เอาไปใช้ไปจังซี่เรื่องเทือซาเล้งคือคนขี่รถซ้อนท้ายกัน2คนจังซี่ก็เป็นภาพที่น่ารักอยู่ก็ตอนแรกก็อยากลําบากแน่อยู่ครับเพราะว่าเขาซุ่มซาบางก็บ่ให้คนลงมือเพราะบันไดก็มีส่วนหน่อยครับที่แรกพอดีก็เฮาก็บ่ยอดท้อครับก็เฮ็ดไปเพราะว่าก็มีตั้งสภาพ5 6คนก็เฮ็ดครับเฮ็ดไปมากก็บาดเคยเขาเจ้าก็คอยร่วมมือนําแต่ละ5คน6คนก็ไปมาอย่างนี้ก็เกือบหมดบ้านแล้วครับหมวกกันน็อกให้ยืมถึงจะเป็นโครงการขนาดเล็กในชุมชนจากการมองเห็นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่นี่เป็นความร่วมมือและความห่วงใยที่คนในชุมชนสำปะรังมองเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงแต่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้นแต่หมายถึงการสูญเสียญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้จักรพันธ์จันปัญญานักข่าวพลเมืองอุดรธานีรายงานคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ